เอาละมาว่ากันนะครับคุณอ๊อกท่านผู้ชมคืออย่างนี้ฮะคือตอนแรกเนี่ยอย่างที่คุณอ๊อกบอกแล้ว,ว่าจริงๆวันนี้เนี่ยกระแสะข่าววันนี้คือการจะคุยแปดพักแต่ว่าไปไปมาเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเมื่อคือนนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยก็มีการสายด่วนไปหาก้าวไกลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้มาคุยกันก่อนมาคุยกันในช่วงเช้าเนี่ยสองพักก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าสองพักคุยกันเรียบร้อยในช่วงบ่ายแต่ละพักก็คงจะคุยก็คงจะไปไประชุมสสกันก็คงเอาจุดยืนของช่วงเช้าเนี่ยไปคุยกับสสพักตัวเองก็ปรากฏว่าปรากฏว่าคุยกันตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงครึ่งนะครับก็ใช้เวลาคุยกันประมาณสักสองชั่วโมงเสร็จสิบเอ็ดโมงกว่าก็มีการถแถลงข่าวคือตอนแรกเนี่ยจับตานะครับว่าการถแถลงข่าวเนี่ยจะเป็นการถแถลงร่วมระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลหรือเปล่าเพราะว่า<ม>เขาคุยกันเนี่ยก็อยู่ตึกติดก,กันนะฮะ ตึกไทยซัมมิทกับตึก OAI ใช่ไหมที่ติดกันอยู่เนี่ยก็เลยว่าเอ๊ะเขาจะถแถลงร่วมกันหรือเปล่าเพราะว่าระหว่างการพูดคุยเนี่ยมันมีข่าวกระแสะออกมาระหว่างการที่เขากําลังคุยกันอยู่มันมีกระแสะออกมาเรื่อยๆว่าสองพักคุยกันไม่ดูเรื่องแล้วจุดยืนไม่ตรงกันข่าวมันกระแสะกระเซ็นออกมาช่วงประมาณสักสิบโมงเสร็จๆว่าก้าวไกลไม่ถอยหนึหนึ่งสองเพื่อไทย ก็บอกว่าไปต่อไม่ได้เพราะสอวอกับสอสรรคอื่นเขาไม่เอานะฮะคนก็รอจนกระทั่งมีข่าวว่าเพื่อไทยจะถแถลงตอนสิบโมงตอนสักสิบเอ็ดเออบ่ายสองก็ปรากฏพอเพื่อไทยมาถแถลงก็เป็นตามที่คาดการกันไปคุณหมอชนนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักคุณประเสริฐจันทนบรวงทองเลขาธิการพักก็ลงมาจากห้องประชุมของพักเพื่อไทย นั่งถแถลงข่าวท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมากที่รอกันอยู่รอความชัดเจนกันอยู่โดยสรุปเนี่ยคุณหมอชนหน้านเนี่ยก็บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกับอีก6พักรวมเป็น8ารัก312เสียงเสนอคุณพิธาเป็นนายกนะครับมีข้อสรุปตรงกันนะ แต่ปรากฏว่า13กรกฎาคม66แคนดิเดตนายกจากก้าวไกลคือคุณพิธาไม่สามารถรวบรวมเสียงได้ได้324ไม่ถึง376คือไม่ได้เป็นนายกพักเพื่อไทยก็เป็นพักหนึ่งที่ยกมือหนุนก้าวไกลเต็มที่141เสียงแต่ปรากฏว่ามันมีเงื่อนไขท,ที่ทำให้พักอ,อื่นๆกับสวเขาไม่เอาด้วยก็คือการแก้มาตรา112 ซึ่งพรรคก้าวไกลเนี่ยก็รับทราบถึงท่าทีเหล่านี้รับทราบถึงคอนดิชันนี้แต่ก้าวไกลเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายก็เป็นการแน่ชัดว่าคนดิเดตจากก้าวไกลจะไม่สามารถผ่านการลงประชามติจากสภาได้ดังนั้นเนี่ยวันนั้น8พรรคร่วมก็มีมติส่งความเป็นการส่งต่อความเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลให้เพื่อไทยนะครับให้เพื่อไทยไปหาเสียงสนับสนุน หาเสียงจากพรรคการเมืองนอกกลุ่มหาเสียงจากสอวอ,อันนี้คุณหมอช่ยได้เขาก็ไล่มาก่อนที่มาที่ไปของเรื่องนะครับเสร็จแล้วเพื่อไทยก็ไปหาเสียงเพิ่มทั้งจากสวทั้งจากสสเชิญพรรคการเมืองอื่นเข้ามาพูดมาคุยกันแต่ปรากฏว่าพอรับฟังความเห็นจากสสรพรรคอื่นสอวอด้วยทั้งลายกลุ่มลายบุคคลส่วนใหญ่พบว่าการแก้มาตรา112เป็นเงื่อนไขหลักเป็นเงื่อนไขหลัก ขณะที่บางพักบางคนแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนพักร่วมรัฐบาลถ้ายังมีพักก้าวไกลอยู่คือพูดง,ง่ายๆไม่เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองบางพักบอกมีก้าวไกลก็ไม่เอาแล้วก็ไม่โหวตด้วย <S 2> <S 2> ในสถานการณ์เช่นนี้พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับก้าวไกลและขอถอนตัวอันนี่คือประเด็นสําคัญพักขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่ โดยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยดํารงตําแหน่งนายกโดยพรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐามีขอยืนยันชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลยอยู่ในพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน และยืนยันทําการเมืองในมิติใหม่นะจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็เน้นย้ำสองข้อเป็นภารกิจสําคัญคือหนึ่งเพื่อไทยจะผลักดันแก้ไขรัฐมนุนฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลและเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคือนอานาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งภายใต้รัฐมนุนฉบับใหม่นี่ข้อแรกข้อ2คือนโยบายที่ก้าวไกลกับพักร่วมได้เคยพูดคุยกันไว้ เคยเสนอกับประชาชนก็คืออย่างเช่นสมรสเท่าเทียมสุดาก้าวหน้าปฏิรูปข้าราชการตำรวจกองทัพกระบ,บวนการยุติธรรมยกเลิกการเคหทหารผลักดันการกระจายอำนาจยกเลิกกุดขาดส่งเสรมิมการแข่งขันธุรกิจการค้านโยบายเหล่านี้ซึ่งมันมีความสอดคล้องกันระหว่างเพื่อไทยกับพรรคร่วมที่ได้นําเสนอร่วมกันไว้พักเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลจะผลักดันต่อเนื่องจะผลักดันต่อเนื่องนะ สุดท้ายเนี่ยพื่อไทยเขาบอกว่าเขาขอแสดงความจริงจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพรรคการเมืองและสวรวมทั้งพี่น้องประชาชนว่าเหล่านี้คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสําคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งประเทศและช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจํากัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ได้เพื่อให้ภารกิจนําพาประเทศพ้นมิกฤิตสร้างสารรค์ประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแย้งนี่ฮะ นี่คือตัวแถลงการที่คุณหมอชวนน่านอ่านคือวันนี้เนี่ยคุณอ๊อกปกติเนี่ยเวลา hmm. คุณหมอชวนน่านแกะะแถลงหรือว่ามีการเพื่อไทยเขาแถลงเนี่ยเขาจะ,ะแถลงโดยที่แบบก็พูดไปตามความเข้าใจนะแต่วันนี้ <Yeah. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นการอ่านแถลงการแบบทุกประโยคทุกคําพูด hmm. เปะ๊ะ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 คือการเข <Yeah. S 1> ้าใจว่าเพื่อไทยก็เสประมาณหนึ่งว่าก,กลัวจะตี hmm. ความกันไปผิดอีกรูปแบบหนึ่ง hmm. ก็เรียกว่า hmm. อยู่บนออสคริปต์เลย อยู่บนออสคริปตนะ์แล้วข้อความสําคัญข้อความหนึ่งคือการที่เพื่อไทยเขาใช้คําว่าปรึกษาหารือกับพักเก้าไกลแล้วขอถอนตัวจากการท่วมือกันและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่อ mm. คํานี้สําคัญนะอคือคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนจะมองว่าเอาพูดภาษาชาวบ้านนะเพื่อไทยอ่ะจะตัดก้าวไกลจะไล่ส่งก้าวไกลออกไปแต่ว่ากลายเป็นว่า mm. เพื่อไทยเขาใช้คำว่าเขาขอถอนตัวเอง เออเนี่ยครับเป,เป็นคำสำคัญในวันนี้เป็นบทสำคัญเลยนะฮะก็นี่แหละฮะเป็นถแถลงการจากเพื่อไทยนะครับที่พูดถึงจุดยืนหลังจากหารือกับก้าวไกลเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นอีกหลายเรื่องนะที่ที่คนเขาสงสัยนอกเหนือจากที่เพื่อไทยถแถลงไปนะครับซึ่งก็เป็นช่วงจังหวะที่ถามตอบพอดีก็เปิดโอกาสให้นักข่าวได้ถามกันถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง สองสเรื่องใหญ่ๆที่จะสรุปให้ฟังเรื่องแรกคุณหมอชนน่านก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบรรยากาศการคุยกับเพื่อไทยก้าวไกลเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะแต่ขอสรุปว่าไม่ใช่การบอกเลิกกันแต่ว่าเป็นความจําเป็นที่ต้องชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่ต้องแยกกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกลไม่ใช่การเลิกกันนะครับก็ถามต่อว่าเอาแล้วแยกกันอย่างนี้แล้วจะมีพรรคไหนบ้างนะฮะที่มาร่วมกันและก้าวไกลจะยกมือให้ค a n ิเดต นายกจากเพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามสําคัญเพราะว่าเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยว่าอา้าวในเมื่อแยกกันอย่างนี้จะยกมือให้ไหมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันก็มีกระแสะข่าวเรื่องสุดนู่นสุดนี่ที่ถอยมาเป็นฝ่ายค้านแต่จะยกมือให้คุณหมอชนน่าก็ตอบบอกว่าคือเราก็คุยกับก้าวไกลแล้วขอให้เป็นเอกสิทธิ์ของพรรคเอกสิทธิ์ของสอสนะครับที่จะลงคะแนนให้กับเพื่อไทยหรือไม่เพื่อไทยเองไม่ได้ร้องขอในเรื่องนี้จะโหวตหรือไม่โหวตก็ได้นะครับส่วนรัฐบาลใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งจะถแถลงให้ทราบอีกทีก็คือ3สิงหา ะะทีนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คนสงสยัยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้ว2ลุงล่ะ2ลุงนี้จะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าจะมาร่วมกับเพื่อไทยไหมคุณหมอชนนันบอกรอความชัดเจน4ส,สิงหาคมนะครับและมั่นใจว่าจะตอบคําถามในทุกข้อสงสัยได้ทุกข้อสงสัยได้คําถามสาคัญลําบากใจไหมที่ต้องตัดสินใจแบบนี้โดยเฉพาะการแยกทางกับกา้าวไกลคุณหมอชนนันบอกมันไม่มีอะไรสวยงามหรอกฮะทุกอย่างพยายามทําในสิ่งที่เสียหายกับประเทศน้อยที่สุดน้อยที่สุด นะฮะขณะที่คุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมนะฮะก็พูดเหมือนกันบอกว่าการตกลงกันครั้งนี้ระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่การเกลียดเสียนะฮะมันไม่ใช่การเกลียดเสียการเมืองแต่เป็นการที่ต่างคนต่างทําหน้าที่โดยที่ไม่มีก้าวไกลร่วมตั้งรัฐบาลด้วยส่วนอะไรที่เป็นประโยชน์นโยบายไหนที่เป็นประโยชน์เห็นตรงกันคุณภูมิธรรมบอกเราพร้อมผลักดันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ว่าคนนึงเป็นฝ่ายค้านคนหนึงเป็นรัฐบาลและจะไม่เอากันเลยไม่ใช่แต่อันไหน นะฮะที่เป็นประโยชน์ยืนยันว่าจะพร้อมทําร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยคือการแก้ไขมาตรา1 1 2อันนี้เป็นไปไม่ได้และจากนั้นเราจะใช้ประสบการณ์ที่มีทั้งหมดในการแก้ไขเรื่องของปัญหาทั้งเศรษฐกิจและการเมืองนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณภูมิธรรมได้อธิบายไปนะครับในการตอบคําถามกับผู้สื่อข่าวโดยสรุปประเด็นก็คือว่าสําหรับของเพื่อไทย1คือขอถอนตัวจาก8ปดพักร่วมมา นในการประจัดตั้งรัฐบาลพรรคใหม่2ยืนยันเสนอชื่อคุณเสถษฐสามไม่มีการแก้ไขเรื่องของมาตรา1้2 4คืออะไรที่เป็นนโยบายหลักที่พอจะคุยกันได้ที่เคยเซ็น MOU มูมาบางส่วนถ้าผลกดันเห็นตรงกันจะพร้อมยินดียืนยันที่จะไปอย่างนั้นนะฮะและไม่มีการเกียดเสียทางการเมืองแน่นอนนะขณะที่ข้อที่5นะครับในเรื่องว่าจะโหวตหรือไม่โหวตให้บอกแล้วแต่ก้าวไกลเลยเป็นเอกสิทธิ์ของเขานะครับไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาโหวตให้ นี่เป็นประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นจากฝั่งของก้าวไกลวันนี้เอ้ยขออภัยจากฝั่งของเพื่อไทยวันนี้เปิดมาเป็นอย่างนี้นี่ผมพยายามไล่เรียงเป็นไทม์ไลน์ไปก่อนนะเริ่มต้นด้วยเพื่อไทยเริ่มต้นด้วยเพื่อไทยแถลงก่อนทีนี้ปรากฏว่าหลังเพื่อไทยแถลงเสร็จใช่ไหมก็มีบรรยากาศอื่นๆตามมาทั้งม็อบแล้วก็รายงานข่าวอื่นๆที่มันปรากฏเกิดขึ้นมาอืมคืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้ครับคือพอพอมีการแถลงเสร็จเนี่ยข่าวหนึ่งที่ออกมาก็คือความ การคุยกันในวงในวงระหว่าง mm hmm. เพื่อไทยกับก้าวไกล mm hmm. คืออย่างนี้ฮะ mm hmm. คุณอมรัฐโชคประมิตรนะดิอสอสของก้าวไกลเนี่ยแกไปโพสทวิตเตอร์แกโพสทวิตเตอร์ถึงเบื้องหลังการพูดคุยนะครับเ mm hmm. บื้องหลังการพูดคุยแล้วแกก็ไปอ้างอิงจากคำจากจากข่าวของเดอะรีพอร์เตอร์นะครับคือเดอะรีพอร์เตอร์เนี่ยเขาโพสต์ว่าเพื่อไทยไมีความจําเป็นที่จะไม่ให้ก้าวไกลร่วมจัดตั้งรัฐบาลเหตุคือสวและสสเขาไม่เอาเตรียม ดึงพักร่วมกลุ่มใหม่คาดไม่มีพักลุงหวังก้าวไกลย,ยกมือให้ไอ้ประโยคสุดท้ายนี่เนี่ยหวังก้าวไกลย,ยกมือให้คือข่าวเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องเอาก้าวไกลออกเพราะมันมีสอสอสอบอกก็ไม่เอาด้วยแต่ก็คาดหวังว่าการที่เขาไม่เอาพักลุงม,มาร่วมด้วยจะทําให้ก้าวไกลย,ยกมือให้ตีความอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าคุณอมรรัตน์เนี่ยแกโพสและแกพูดว่าข้อมูลอันนี้ไม่ตรงกับที่แกนําพักเพื่อไทยพูดในวงจิรจา ในช่วงสายของวันนี้ที่ถูกต้องก็คือว่าในวงเจรจาแกนนำพักเพื่อไทยคนหนึ่งเนี่ยพูดว่าไม่ได้ต้องการเสียงของก้าวไกลนะฮะนะฮะแค่บอกว่ามีการน,นำพักเพื่อไทยพูดในวงเจรจาว่าไม่ได้ต้องการเสียงของก้าวไกลเหตุผลเพราะกลัวว่าถ้าก้าวไกลร่วมโหวตให้เนี่ยจะทำให้หนึ่งสวอ,อาจจะไม่พอใจสองสวอ,อาจจะระแวงว่าต่อไป เดี๋ยวเพื่อไทยก็เอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยข่าวที่ออกมาตอนแรกว่าหวังว่าก้าวไกลจะยกมึงให้เพราะไม่เอาพักลุงมาร่วมอันนี้ไม่ใช่ความจริงนี่<ม>อันนี้คุณเจี๊ยบธรรมรัฐโพสอย่างนี้ในทวิตเตอร์เออครับ,<น>รบอ่ะโอเคก็คว่าเป็นอ๋ยวบจที่เกิดขึ้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชนทีเพียงแค่สแกน QR อค้ได้เลยครับ